ายการทั่วไปไผ่ไผ่ก็พอได้เนอะครับของการต่อสู้ที่เนิ่นนานจากพระราชปณิธานที่จะเอาชนะกับความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบนิกรคือช่วงเวลาที่ต้องทรงเผชิญกับอุปสรรคมากมายและยากยิ่งที่จะเอาชนะแต่ยังทรงหาญกล้าท้าทายแม้พลังแห่งธรรมชาติก็ทรงเอาชนะได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้หนทางที่ต้องทรงฟันฝ่านั้นจะยาวไกลทุรกันดารท่ามกลางสายฝนหรือเปลวแดดที่แผดร้อนหรือตราบจนแม้พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าลงด้วยทรงตระหนักแน่ในพระราชาหฤทัยว่าเป็นการต่อสู้ที่ทรงมีพระสกนิกรเป็นเดิมพันพ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อสวัสดีครับพอรายการนี้มีสาระสำหรับเรื่องบ้านเราจะในรายการสาระดีลานาเนอร์ครับตัวผมมาเลยครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอเชิญประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุอักษรขอคอขุมทรัพย์แห่งล้านนาล้ำเลอค่านครพิงค์จำนวน301หมายเลขวันเสาร์อาทิตย์ที่26ถึง27พฤษภาคม2555ณโรงแรม The Empress เชียงใหม่กราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านครับร่วมกันประมูลทะเบียนรถสวยนะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นเรื่องที่ท่านจะได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็เป็นโชคของรถยนต์ของท่านเองนะครับในโอกาสนี้วันที่26ถึง27พฤษภาคมศกนี้ครับสอบถาม053 278 265และ081 721 7999สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาก็มาปากันตี้รายการสาระดีลานาทางช่อง11เจียงใหม่นะเจ้าสำหรับวันนี้ในรายการก็จะมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมตวยพอโดยบ่เสียเวลาเลยนะเจ้าล้วนมีจิตชื่นบานสะอาด
ในวันที่27 เมษายน 2555เวลาค่ำย่ำมืดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านชันชัยกีฬาแปลงขึ้นทุกฝ่ายของสำนักงานขนส่งต่างก็พร้อมใจกันจัดงานขึ้นกลางลานอเนกประสงค์ของสำนักงานผู้เป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งทุกแผนกและลูกค้าผู้อุปการะคุณทุกท่านพ่อค้าประชาชนทั่วไปก็ได้เข้ามาร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวขบวนรถน้ำดำหัวท่านชันชัยกีฬาแปลงเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 18:19 ยามค่ำเวลาดีทั้งพี่และน้องของเพื่อนก็เคลื่อนขบวนแห่อันเต็มไปด้วยการแสดงฟ้อนแบบไทยๆผสมผสานความลงตัวด้วยเครื่องสักเกล้าดำหัวที่มากด้วยความหมายและในที่สิ่งของดีๆมีมงคลจึงหลั่งไหลกันมาบรรจบเพื่อมาร่วมในพิธีรถน้ำดำหัวท่านชันชัยในค่ำแหล่งนี้ด้วยไมตรีที่ดีต่อกันมาตลอดเวลาที่ท่านชันชัยบริหารสำนักงานขนส่งแห่งเมืองเชียงใหม่และที่เป็นที่สุดของงานก็คือการที่ท่านชันชัยได้เรียนเชิญคุณแม่บังเกิดเกล้ามานั่งเป็นประธานในพิธีเพื่อให้คุณชันชัยได้รดน้ำดำหัวขอสมาลาโทษคุณแม่ท่านเป็นการแสดงความรักความกตัญญูตาต่อผู้เป็นบุพการีอันเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีจากนั้นจึงได้มีการรดน้ำดำหัวท่านชันชัยจากผู้ที่เคารพรักท่านอย่างมากหน้าหลายตาทุกฝ่ายทุกแขนงที่มาร่วมงานเกินจะบรรยายส่วนไผเป็นไผก็พอกันเองก็แล้วกันนะครับสิทธิชัยค่ะพี่จารุภาค่ะหลายได้รับศิลปินนะครับจากได้ทำงานอย่างมีความสุขให้พวกเราประสบผลสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเราต้องแต่ละที่นี่มันใกล้ๆนะฮะขวางก็โอ้โหเป็นจอมทองนะครับพี่เล็กครับครับก็เดินทางมาจากจอมทองนะครับแม่แตงฝางสามสาขานะครับครับคือมาวันนี้แล้วนี่จำหน้าแทบไม่ได้เพราะทั้งหนุ่มก็หล่อสาวก็สวยเลยจำสาขาไม่ได้นะฮะเอาเป็น3สาขารวมกันก็แล้วกันครับแล้วที่เห็นเป็นขบวนใหญ่นะชาวขนส่งอาเขตครับทั้ง2สาขาบริษัทรถทัวร์ของจังหวัดเชียงใหม่เราทั้งสิ้นครับนะครับก็ไม่เคยขาดครับพี่เล็กครับทุกปีครับก็มาร่วมกิจกรรมดีๆของสำนักงานเราอย่างนี้เป็นประจำครับถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวอบอุ่นนะฮะมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีซึ่งกันและกันท่านจันชัยเองก็สวัสดีเทวาวารุละกันสวัสดีเทวา3ครั้งนะฮะพระแก้วพระเกศเมื่อพิธีรดน้ำดำหัวเสร็จสิ้นท่านชันชัยกีฬาแปลงได้กล่าวปิดท้ายงานนี้สร้างความดีใจใส่รอยยิ้มกับทุกผู้ทุกนามในงานกลับบ้านได้รอยเปื้อนยิ้มตลอดทางหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่สารดีลานาคงได้มาร่วมงานดีๆอย่างนี้อีกนะครับงานนี้ม่วนจื่นช่ำเย็นกันทั่วหน้าน้ำเอ๋ยน้ำใจหลั่งไหลกันทั่วท่านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับกับอีกข้าราชการทุกภาคส่วนขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านครับร่วมกันประมูลทะเบียนรถสวยนะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นเรื่องที่ท่านจะได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็เป็นโชคของรถยนต์ของท่านเองนะครับในโอกาสนี้วันที่26-27 พฤษภาคมศกนี้ครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านครับThank you.
สวัสดีเจ้าวันนี้น้องพลอยก็ได้มาอยู่กับท่านหัวหน้าขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ท่านชาญชัยกีฬาแปลงวันนี้น้องก็จะมาอู้กับท่านเรื่องการประมูลป้ายรถยนต์เลขงามเลขมงคลที่จะมีขึ้นในวันเสาร์6เสาร์7พฤษภาคมนี้ณโรงแรม DM เพชรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องพลอยก็มาจากรายการสาระดีลานาวันนี้น้องก็จะมารบกวนท่านคือท่านหัวหน้าอู้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการประมูลป้ายรถยนต์โดยนะเจ้าครับดีครับครับสำหรับการประมูลแผ่นป้ายที่เป็นเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วนะครับแค่บอกครั้งที่ก็ต้องถือว่าเป็นความมงคลนะครับคือเป็นครั้งที่9ปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปีความมงคลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชการที่9ของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับครับสำหรับการประมูลครั้งนี้เนี่ยจะมีการประมูลทั้งหมดถึง301หมายเลขนะครับโดยหมายเลขทั้งหมดเนี่ยจะมีการผ่านพิธีเสริมสิริมงคลบอกว่าในส่วนของพิธีพราหมณ์นะครับก็จะมีการประกอบพิธีโดยท่านมุนีพราหมณ์จากสำนักวัดสุทัศน์เทพารามตลอดทั้งพิธีพุทธนะครับผมก็จะไปเสริมสิริมงคลจากครูบาน้อยเตชะปัญโยนะครับเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลที่หมู่ห้าฮู้จักกัดนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของการประมูลครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นการประมูลหมายเลขสวยหมายเลขมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรนะครับอักษรคอไข่คอควายนะครับมีความหมายที่ดีมากๆนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับมีความหมายว่าขุมทรัพย์แห่งล้านนาล้ำเลอค่านครพิมพ์นะครับแค่ความหมายก็ท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเป็นความปองบอกถึงความเป็นเมืองเชียงใหม่เฮานะเมืองเวียงพิงซึ่งนอกเหนือจากป้ายที่มีความสวยงามซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะเห็นได้จากว่าป้ายที่เห็นนี่นะครับจะมีทั้งภาพร่มบ่อสร้างนะครับมีมาเป็นชั่วอายุคนแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งรูปประตูเมืองนะครับแล้วก็มีแม่น้ำปิงนะมีวิวทะเลหมอกที่ห้วยน้ำดังแล้วก็อันล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผมมีความภาคภูมิใจนั่นก็คือเขามีครอบครัวหมีแพนด้าโดยเฉพาะนั่นน้องพลอยลินปิงเนี่ยมีอายุครบ3ปีตรงกับวันที่27พฤษภาคมนะครับต้องถือว่าการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยนี่มาจับเหมาะกับวันเกิดของลินปิงพอดีถือว่าความเป็นมงคลเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่26 27พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมเยี่ยมเพชรเพราะฉะนั้นผมจึงขอเชิญชวนนะครับคนที่มีความชอบเลขสวยเลขมงคลโดยเฉพาะป้ายที่เป็นภาพกราฟิกของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเขามีความภาคภูมิใจของความเป็นเมืองเชียงใหม่ของเขาต้องประพาสนะครับซึ่งมีเพียงแค่301หมายเลขตั้งถ้าพลาดจากนี้ท่านจะต้องรอไปแฮมเบิร์นอยู่นะครับกว่าเขาจะมูลหมวดอักษรต่อๆไปครับการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอเชิญประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุอักษรขอคอขุมทรัพย์แห่งล้านนาล้ำเลอค่านครพิงจำนวน301หมายเลขวันเสาร์อาทิตย์ที่26ถึง27พฤษภาคม2555ณโรงแรม The Empress เชียงใหม่กราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านครับร่วมกันประมูลทะเบียนรถสวยนะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นเรื่องที่ท่านจะได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็เป็นโชคของรถยนต์ของท่านเองนะครับในโอกาสนี้วันที่26ถึง27พฤษภาคมศกนี้ครับสอบถาม053-278-265และ081-721-7999สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผาศิลปะโบราณขนาดใหญ่
ลานโชว์งานปั้นอันตระการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนไซไม้ดัดกว่า500ต้นสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่สรรสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนเลขที่137ทับ1หมู่6บ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร0530000222และ0532781877สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอเชิญประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุอักษรขอคอขุมทรัพย์แห่งล้านนาล้ำเลอค่านครพิงจำนวน301หมายเลขวันเสาร์อาทิตย์ที่26ถึง27พฤษภาคม2555ณโรงแรม The Empress เชียงใหม่กราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านครับร่วมกันประมูลทะเบียนรถสวยนะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นเรื่องที่ท่านจะได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็เป็นโชคของรถยนต์ของท่านเองนะครับในโอกาสนี้วันที่26ถึง27พฤษภาคมศกนี้ครับสอบถาม053-278-265และ081-721-7999เอกลักษณ์ที่ของชาวล้านนาและก็ที่ชาวล้านนาภูมิใจมารวมไว้ในตี้เดียวเลยเจ้าครับผมและน้องก็ขอถามท่านหัวหน้าไม่หนึ่งนะเจ้าว่า